ัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลวรรณานุกรมและสารสังเขปพร้อมการอ้างอิงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์วันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างการใช้งานฐานข้อมูลนะครับ ISI หรือ Web of Science นะครับคลิกเข้าที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหน้าแรกก็จะเป็นส่วนของ Basic Search นะครับซึ่งใน Web of Science นะครับก็จะมีการสืบค้นอยู่3แบบก็คือ Basic Search นะครับการสืบค้นแบบง่าย Cited Reference Search นะครับการสืบค้นแบบอ้างอิงนะครับแล้วก็ Advanced Search นะครับการสืบค้นขั้นสูงซึ่งทางช่องด้านบนก็จะสามารถเลือกฐานข้อมูลได้ว่าจะใช้จากแหล่งใดนะครับนี้เรามาลองเริ่มต้นสืบค้นนะครับพิมพ์คำว่า informationliteracy นะครับซึ่งช่องนี้ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นชื่อผู้แต่งเป็น topic เป็น editor นะครับเป็น publication name หรือว่าจะเลือกจากภาษาก็ได้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นไตเติลนะครับซึ่งทางด้านล่างก็จะมีออปชันเพิ่มนะครับว่าจะกำหนดปีหรือเปล่าหรือสามารถค้นจากปีที่กำหนดนะครับก็สามารถทำได้เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่เซิร์ชนะครับก็จะมาที่หน้าผลลัพธ์นะครับก็จะมีผลลัพธ์ทั้งหมด 1,389 รายการซึ่งจากช่องตรงนี้ก็จะสามารถเพิ่มคำจำกัดการค้นเพื่อให้การสืบค้นนั้นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับทางช่องด้านบนเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเรียงลำดับจากใหม่ไปหาเก่านะครับหรือว่าจะค้นจากรายชื่อผู้แต่งนะครับจาก A ถึง Z หรือว่าจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงถึงนะครับก็เลือกได้จากช่องด้านบนตรงนี้ช่องนี้ก็จะเป็น publication year นะครับซึ่งจากหน้านี้นะครับเราสามารถ view abstract ได้ก็คลิกที่ view abstract นะครับก็จะมี abstract ขึ้นมาให้เราอ่านนะครับซึ่งถ้าเราสนใจก็ให้คลิกที่ชื่อนะครับก็จะมาที่หน้าข้อมูลนะครับแสดงข้อมูลถึง abstract keyword ชื่อผู้แต่งนะครับ publisher แล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับก็จะมีปุ่มด้านบนเป็น lookup full text จาก Google นะครับเมื่อเราคลิกก็จะเป็นผลลัพธ์ที่สืบค้นจาก Google นะครับก็จะนำมาที่หน้าของ
สารสนเทศนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเป็น Full Text ได้ทีนี้เราจะมาดูที่ฟังก์ชัน Cited Reference Search นะครับก็จะเป็นการสืบค้นที่ถูกอ้างอิงถึงนะครับก็จะมีช่องให้กรอกซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น Cited Author นะครับเป็นไซเทสเยนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เซิร์ชคราวนี้เราก็จะมาดูที่ Advanced Search นะครับหรือการสืบค้นขั้นสูงนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยให้เราสืบค้นสารสนเทศได้มีความเฉพาะเจาะจงตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับสามารถเลือกภาษาได้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น article หรือว่าเป็น all document ไทยนะครับซึ่งการสืบค้นก็จะสามารถใช้ร่วมกับตรรกะบูลีนได้นะครับซึ่งเราก็ต้องอ่านคำแนะนำด้านข้างตรงนี้นี้ผมจะเซิร์ชจาก title นะครับผมก็พิมพ์ TI เท่ากับใส่วงเล็บนะครับ information literacy ตามด้วยคำเชื่อมตรรกะบูลีนนะครับเป็น and education จากนั้นคลิก search นะครับก็จะมีหน้าผลลัพธ์ขึ้นมาที่ด้านล่างนะครับมีทั้งหมด 1,389 รายการให้เราคลิกที่ผลลัพธ์นะครับก็จะมาที่หน้าผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับก็จะเหมือนกับ Basic Search ช่องข้างหน้าก็จะสามารถคลิกเลือกได้นะครับว่าเราจะปริ้นหรือว่าส่งไปในอีเมลนะครับเลือกจากช่องนี้ก็จะสามารถเลือกเซฟเป็นไฟล์ชนิดอื่นๆได้นะครับเมื่อเราสนใจเราก็สามารถคลิก View Abstract ได้นะครับเดี๋ยวคลิกที่ชื่อหนังสือนะครับเพื่อดูข้อมูลอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆของฐานข้อมูล ISI นะครับ Web of Science คราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ